สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับอาจารย์แอดบูรพาพดุงไทยตำนานแห่งเหล็กไหลนักตักหลายๆที่มีชีวิตอยู่ออกตำรามาไม่น้อยที่ผ่านมาผมเพิ่งมาออกคลิปของอาจารย์แอดเดือนเศษๆมีความเปลี่ยนแปลงเยอะแยะไปหมดเลยสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือมีดหมอที่หลายคนเนี่ยนะปรามาสว่าทำอย่างนี้ก็แฝงนะครับอันนั้นคุณไม่เห็นกับตาแต่ที่เห็นนอกเห็นกับตาเนี่ยมันมีอีกเยอะอาจารย์ครับมีดหมอนี่ยังไงครับหลังจากออกไปแล้วออกไปมันก็มีคนสนใจทีนี้มันมีไม่เยอะเหลืออยู่ไม่มากก็เลยคนเอาไปหมดเอาไปหมดเลยมันเหลือไม่เยอะคนที่มาเอาสงสัยไหมว่ามันยังไงไหมไม่เขาก็เห็นว่าอันแรกก็คือว่ามีดเนี่ยลักษณะมันก็ดีหมดแล้วแถมเป็นมุกเป็นอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ราคาก็ไม่สูงครับราคาก็เรียกว่าถูกเลยล่ะเพียง999ครับเขาก็เลยมันก็เลยดีอ่ะแล้วก็อะไรมันก็โอเคอาจารย์ใช้เหล็กอะไรมาทำบ้างไอ้ที่อาจารย์เป็นในฐานะคนที่ตัดเหล็กไหลเนี่ยหรือรวบรวมธาตุกายสิทธิ์เนี่ยในตัวมีดเนี่ยอาจารย์ใส่อะไรบ้างครับก็พวกแร่เหล็กต่างๆที่เรามีไว้ครับนะแล้วก็เก็บสะสมมาก็ตระกูลแร่เหล็กทั้งหมดก็ที่มันเป็นเศษเหลือเนี่ยพวกเหล็กน้ำพีครับนะพวกแร่เหล็กไหลต่างๆที่มันเหลือทั้งหลายนะก็เอาไปผสมตีมีดนะอาจารย์ใส่ยันอะไรไหมฮะตัวมีดเนี่ยอ๋อนี่มันเป็นไอ้นี่มันภัยรีพินาศรุ่นหนึ่งครับมันก็จะเป็นการกลางๆสำหรับในการที่ในการนี่ใช่ไหมภัยรีพินาศครับผมครับมันก็จะเป็นมีดหมอทั่วไปพุทธคุณกว้างๆครับผมอันนี้จะทำภัยรีพินาศรุ่น2ตั้งใจทำตั้งใจทำเลยเพราะว่ามันยังมีเนื้อเหล็กเหลืออยู่แล้วก็ตั้งใจจะทำแต่ครั้งนี้จะเน้นแต่ครั้งที่แล้วเนี่ยมันไม่ได้เน้นแต่ครั้งนี้จะเน้นเลยจะเน้นในการปราบผีปราบวิญญาณโดยตรงเลยคนเขาไปใช้ทำอะไรกันมีดหมอเนี่ยมีดหมอเนี่ยจริงๆเลยเนี่ยการที่มีมีดหมอเนี่ยครับทุกคนที่มีมีดหมอเพื่อต้องการที่จะกำราบไอ้สิ่งไม่ดีหรือพวกคุณไสพวกวิญญาณชั่วร้ายครับนะมีดหมอเนี่ยมีอำนาจอันนี้โดยตรงเลยครับเขาก็ส่วนใหญ่มักจะมีไว้เพื่อจะไปกำราบพวกสิ่งชั่วร้ายอาจารย์มีดหมอของผมเนี่ยอาจารย์ผมเช่าบูชาจากอาจารย์ไปเนี่ยวิธีการใช้ยังไงก็ปกติเนี่ยก็แค่ติดตัวไว้หรือว่าไว้ในบ้านเราไว้ในบ้านเรามีหิ้งเอาไว้ในรถในบ้านก็ได้ทั่วไปนะครับแต่ว่ามันมีเหตุจำเป็นอะไรจริงๆเนี่ยจำเป็นต้องใช้ความคมความแหลมของมีดหมอก็ค่อยเอามันออกมาเอามาครับมันต้องกรีดหรืออะไรไงไหมไม่ต้องปกติเนี่ยคือมีดหมอเนี่ยเช่นสมมติอยู่ๆบ้านเราเนี่ยอยู่ๆมีคนโดนผีเข้าขึ้นมาใช่ไหมทีนี้ก็ถึงเวลาต้องมีของอาถรรพ์นี่เรามีในบ้านแล้วก็เอามีดหมอมาครับตอนแรกแล้วก็มาไม่ต้องชักมันออกแค่เอามาขู่วิญญาณมันเฉยๆใช่ไหมด้วยอาคมของมีดเนี่ยมันจะสามารถขับไล่วิญญาณได้นะครับแต่ถ้าเผื่อมันวิญญาณมันยังร้ายอยู่ก็ต้องชักออกมาให้มันเห็นให้มันเห็นยันให้มันเห็นตัวมีดครับผมแล้วหลังจากนั้นก็ทำการขับไล่วิญญาณได้ครับอันนี้คราวนี้อาจารย์เนี่ยรวบรวมจะใช้อะไรบ้างที่ใช้ในส่วนผสมของมีดหมออาจารย์เนี่ยก็ยังเหมือนเดิมก็คือพวกแร่เหล็กไหลครับนะแล้วก็แร่เหล็กไหลแล้วก็แร่เหล็กน้ำพีครับแต่ครั้งนี้มันจะมีพวกของอาถรรพ์ที่เป็นเกี่ยวกับพวกตะปูตะปูทำไมคนเขาคิดถึงว่ามันอาถรรพ์ตะปูสังขวานอนสังขวานอนด้วยนี่ทำไมเขาว่าตะปูโลงศพเลยเพราะเราจะทำรุ่นพญายมจะทำรุ่นพญายมเลยให้ติดตัวคือรุ่นพญายมเลยก็คือกำราบวิญญาณโดยตรงเลยเอ้าเดี๋ยวมันจะใช้ดีทางไหนเพราะเดี๋ยวนี้คนไม่ต้องกำราบวิญญาณรุ่นพญายมมันก็ใช้ดีสิเพราะจริงๆมีดหมอเนี่ยจุดประสงค์ที่คนจะมีมีดหมอเนี่ยเพื่อกำราบคุณไสกับวิญญาณชั่วร้ายทั้งนั้นแหละทุกวันนี้ยังมีอยู่อาจารย์มีมีดหมอเนี่ยโดยตรงเลยเพื่อกำราบคุณไสกับวิญญาณชั่วร้ายครับนะไม่งั้นก็ไม่ใช้มีดหมอหรอกครับโอเคมีดหมอนะครับ
ใครสนใจนะครับน้องจะโอว่าไปไล่ดูคลิปเคลิบอะไรใครสนใจกับมีดหมอนะครับที่บอกว่าที่ใครอยากได้นะครับว่าเล่นจะตลกแต่ตลกนะครับถ้ามาเจอแล้วเนี่ยเบื้องหลังการถ่ายทำเนี่ยไม่ตลกนะครับเพราะเอิญผมถ่ายทำแล้วมันไม่เวิร์กถ้าถ่ายทำเวิร์กเนี่ยที่ผมรีบเอาไปเลยเนี่ยมันเวิร์กกว่าในคลิปนะครับนี่อันนี้ที่พวกหมดแล้วนะครับคืออันนี้เป็นลูกศิษย์สั่งจองไว้สั่งไว้ให้ใครไม่ได้แต่อาจารย์กำลังทำมีดหมอกำลังจะทำอย่างเนี้ยเพราะว่ากำลังคุยกับเขาว่าอยากจะได้ฝากเป็นมุกทั้งหมดอย่างเนี้ยโดยราคาที่ไม่สูงเท่าเดิมไหมก็พยายามจะให้ได้ถึงแม้ว่าถ้ามันอาจจะขึ้นก็ไม่ให้เกิน100บาทครับไม่คิดว่านะอันนี้ที่ให้บูชานี่999ที่ผ่านมาถ้าเต็มที่ก็อาจจะสัก1,099อ๋อหรือจะลดขนาดมีดให้เล็กลงหน่อยไม่มันก็ต้องอย่างเงี้ยไม่งั้นมันไม่ได้ผลไอ้เล็กๆเนี่ยไม้จิ้มฟันอะไรเงี้ยมันไล่ผีไม่ออกหรอกอ๋อเนี่ยนะครับมีดหมออาจารย์ลงอ่านยันออกไหมมองเห็นไหมเนี่ยจำไม่ได้ด้วยนานแล้วอ๋อก็เป็นยันที่ไอ้นี่เป็นยันโดยทั่วไปเป็นยันที่ยังไม่ได้ตรงกับไอ้พญายมราชพญายมราชนี่เป็นยันพญายมเลยปะโตเมตังเลยปะโตเมตังปะละชีวินังสุขโตจุติปะโตวิปะโตเมตังปะละทีวินังสุขโตจุติจิตตะเมตะนิพานังสุขโตจุติคาถาบทที่ใช้ทำอะไรนี่คาถาพยายมเลยซึ่งจริงๆเนี่ยคาถาพยายมเนี่ยจะต้องพกติดตัวไว้ทุกคนเพราะว่าสำคัญมากเมื่อก่อนอาจารย์เนี่ยทำเป็นผ้ายันทำเป็นผ้ายันทำเป็นเหรียญเพื่อจะให้คนเนี่ยพกติดตัวแจกจ่ายไปเยอะแต่ครั้งนี้เราทำเป็นมีดเลยติดตัวเลยหรือว่ามีติดบ้านไว้จะดีมากนี่กำลังรวบรวมมวลสารอยู่แล้วก็กำลังจะทำรุ่น2เนี่ยครับผมอันนี้เป็นมีดหมอนะครับผมได้ไปเล่มนึงไม่ให้ อันนี้อีกอันนึงก็คือพระสมเด็จอะไรจ๊ะพระสมเด็จเนี่ยเป็นสมเด็จเนื้อเหล็กไหลครับก็คือใช้ธาตุกายสิทธิ์ครับนะใช้เหล็กไหลเงินยวงเนี่ยฝังลงไปเหล็กไหลที่อาจารย์แอดเก็บตามตำราเก็บตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับนี่นะครับอาจารย์ต้องทำไมอาจารย์ฝังแร่เหล็กไหลเลยก็คือเราเนี่ยมีความรู้ทั้งเรื่องธาตุกายสิทธิ์ทีนี้จะทำพระขึ้นมาใช่ไหมก็เป็นพระสมเด็จก็เลยเอาพวกธาตุกายสิทธิ์เนี่ยมารวบรวมลงในพระสมเด็จแล้วก็เอาแร่เหล็กไหลต่างๆของดีๆต่างๆมาสร้างเป็นพระสมเด็จครับแต่ว่าต้นทุนมันค่อนข้างจะสูงเนื่องจากว่าของดีๆที่ใช้เนี่ยทั้งไผ่ดำก็ราคาสูงไผ่ดำนะครับเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์มาทำรายการอีกทีคือว่าไผ่ดำคือใบอะไรว่านอะไรราคาสูงเพราะว่าใบละ 20,000 เหรอ 20,000-30,000 บาทเฮ้ยใบนึงอ่ะใบไม้20,000-30,000 บาทต่อใบต่อใบต้นหนึ่งมี10ใบที่คุณได้รับเงินแสนแน่ใช่แต่ปลูกไม่ขายแต่ปลูกยากเหรอมันของแท้ๆมันมีน้อยมากครับแล้วก็เอาพวกของพวกเนี้ยมาทำทีนี้พระพอทำออกมาก็ต้นทุนราคาค่อนข้างจะสูงหลายคนก็อยากได้มากเลยที่มันเป็นธาตุเกษตรแท้ๆอย่างเงี้ยครับเพราะเขารู้จักเราเขาเป็นรุ่นแรกของที่ของเออใช่อาจารย์ก็ทำไว้นานแล้วทำไว้สักระยะนึงแล้วอันนี้นะครับหมดไปจากสำนักแล้วแต่มีคนอยากได้ตอนนี้เนี่ยเพื่อที่จะให้ลูกศิษย์ไว้ได้มีใช้อาจารย์มีโครงการที่จะมีโครงการคือหลายคนเนี่ยต่อว่าโอ้โหอาจารย์ทำไมพระเครื่องอาจารย์แพงจังใช่ไหมแล้วบอกโอ้โหก็ดูสิของหลังเนี่ยมันเป็นของหายากมูลค่าสูงมันก็แพงหลายคนก็บอกว่าอยากได้จังเลยแต่ว่าราคามันสูงไม่ไหวตอนนี้อาจารย์ก็เลยว่าเออของเก่าเราก็มีเยอะธาตุกายสิทธิ์แล้วก็พอมีอันนั้นอันนี้ก็มีจะทำให้มันราคาไม่สูงครับผมแล้วก็ให้สามารถจะใช้ได้แจกจ่ายไปถึงอะไรอ่ะพวกทหารตำรวจอะไรได้ใช้ของดีเนี่ยตอนนี้มีความคิดอยากจะทำครับซึ่งถ้าอันนี้สำเร็จก็คงจะได้ใช้ของดีราคาถูกกันในเร็วๆนี้นะครับในเร็วๆนี้คือจะทางช่องเนี่ยจะสนับสนุนอาจารย์เพื่อที่จะให้ความรู้นะครับว่าการสร้างพระที่ใช้มวลสารต่างๆเยอะๆเนี่ยมวลสารแต่ละชนิด
มีคุณในตัวเองได้ยังไงถ้ามันหาแต่ละอย่างมันหายากใช่ไหมแต่ละอย่างมันหายากเช่นเล่นแร่เหล็กไหลอย่างเงี้ยใช่ไหมเหล็กไหลเงินยวงแท้ๆแร่เหล็กไหลอึมครึมแท้ๆนะเนื้อแดงแท้ๆพวกต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้หาง่ายๆนะแต่ว่าเราก็อยากจะให้คนได้ใช้ของดีๆอาจารย์อย่างกับเหล็กไหลเงินยวงที่อยู่ในกำลังขายอยู่นี้มีคุณด้านไหนครับอ๋อมันก็คือมันเป็นของที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติใช่ไหมเราก็เริ่มเรียนรู้มันว่ามันเติบโตได้มันเป็นของอัศจรรย์อ่ะคิดดูสิว่าพวกแร่พวกเหล็กพวกอะไรมันเป็นสิ่งไม่มีชีวิตแต่ว่ามันมีแร่บางอย่างที่มันเจริญเติบโตได้มันก็น่าจะจังไหมล่ะอย่างที่เห็นเนี่ยวางไว้อย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวสักปีสองปีโตได้ใช่มันก็โตได้ปกตินี่คือเราเรียนรู้มันว่ามันจะต้องอยู่เมื่อไหร่มันต้องแช่อะไรเมื่อไหร่มันต้องอยู่แบบไหนมันก็โตเร็วซึ่งมันแปลกอ่ะมันมีความอัศจรรย์ในตัวมันเองครับอันนี้จะใช้เป็นมวลสาร1ชนิด1ใช่ๆเพราะเรามีแต่จริงๆแล้วอาจจะเก็บใช้108ชนิดตามตำราตามการสร้างวัตถุมงคลเลยใช่คือก็คงจะใส่หลายๆอย่างแต่ว่าอันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเรามีพวกแร่พวกนี้เยอะซึ่งเป็นเหล็กไหลแท้ๆด้วยแล้วก็คงจะใส่อันเนี้ยนำให้เลยก็เหมือนกับที่วัตถุมงคลแล้วมาที่ทำก็ฝังแร่เนี่ยก็ขายหรือว่าจำหน่ายในองค์ประมาณ 5,000 บาทซึ่งหลายคนบอกอยากได้มากเลยแต่ว่ามันสูงมันแพงทีนี้เราก็เห็นว่าจะทำไงล่ะที่ว่าจะให้สามารถคนได้ใช้ของดีแต่ว่าราคาถูกๆอ่ะพยายามจะคิดตรงเนี้ยของที่นี่ที่ถ่ายอยู่นะครับแพงทั้งนั้นนะครับแพงบอกได้เลยว่าแพงชิ้นหนึ่งหลายหมื่นบาทชิ้นหนึ่งหลายหมื่นบาทนะครับแล้วทำมาทีไรไม่พอไม่พอเพราะมันของแท้จริงๆไม่ว่าจะไปส่องไปตรวจอะไรยังไงน่ะมันเป็นของจริงมันไม่ได้เป็นของที่ทำขึ้นมาแต่มันเป็นของที่เป็นตามธรรมชาติจริงๆอันนี้นะครับที่อาจารย์เลี้ยงไว้นะครับน้องพี่โอเปิดไฟเปิดไฟหน่อยเราจะเปิดไฟอยู่นะครับตรงสิ่งที่เราเห็นเนี่ยครับอาจารย์จะบรรจุไว้ในองค์พระบรรจุจะบรรจุไว้ในองค์พระอันนี้เป็นเศษอะไรก็จะมาบดให้มันเล็กเนื่องจากว่าจำเป็นจะต้องทำจำนวนเยอะครับที่เห็นอยู่นี่นะครับอาจารย์เลี้ยงให้เขาเลี้ยงให้เขาปกติมันงอกอยู่แล้วแต่ว่าไอ้การที่เราทำเนี้ยมันงอกเร็วขึ้นเพิ่มจำนวนเร็วขึ้นมันงอกเร็วขึ้นกว่าปกติอาจารย์เลี้ยงด้วยน้ำผึ้งอะไรครับมันมีน้ำทั้งหมดมี4ชนิดอันแรกคือน้ำผึ้งพระจันทร์อันที่2คือน้ำกลางหาวอันที่3คือน้ำยอดประสาทอันที่4คือน้ำเพชรมี4น้ำด้วยกันแต่ละน้ำนี่แตกต่างยังไงครับแตกต่างกันหมดเลยตั้งแต่น้ำผึ้งปกติเขาสู้น้ำผึ้งพระจันทร์ไม่ได้น้ำผึ้งพระจันทร์คือน้ำผึ้งอะไรครับก็น้ำผึ้งที่ไม่ใช่ผึ้งเลี้ยงอ่ะก็คือผึ้งเลี้ยงเนี่ยเขาจะให้มันกินดอกลำไยอะไรต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมครับมันก็จะได้ผึ้งเลี้ยงแบบนี้แต่น้ำผึ้งพระจันทร์เนี่ยมันจะต้องทำจากต้นผึ้งผึ้งเนี่ยมันจะไปเลือกต้นไม้ชนิดหนึ่งเรียกว่าต้นผึ้งแล้วมันก็จะมีผึ้งจำนวนมหาศาลเลยเกาะหลายสิบรังหลายร้อยรังเป็นร้อยรังเลยในทีนี้น้ำผึ้งพระจันทร์เนี่ยมันจะต้องตีในคืนข้างขึ้น15ค่ำซึ่งเป็นวันจันทร์แล้วมันจะเป็นน้ำผึ้งพระจันทร์หรือเรียกว่าฮันนี่มูนนั่นเองซึ่งจริงๆในโลกเนี่ยมันรู้เรื่องนี้มานานแล้วว่าฮันนี่มูนเนี่ยมันเป็นน้ำผึ้งที่หอมหวานกว่าปกติเหมือนกันทีนี้เราก็เรียนรู้เรื่องพวกเนี้ยมันก็เลยทำให้ไอ้พวกนี้มันงอกได้เร็วกว่าปกติแต่น้ำผึ้งปกติมันก็ได้อยู่แล้วนะแต่มันจะช้ากว่ากันที่เห็นอยู่นะครับก้อนละหลักหมื่นนะครับที่เนี้ยที่เห็นเนี้ยนะใช่ที่จะไปเวลาไปใส่ในพระใส่อะไรเนี้ยก็ทำให้นี่นะครับจะไปใส่ในองค์พระส่วนหนึ่งนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่บรรจุแน่นอนแล้วก็พอเราบรรจุไปใช่ไหมครับทีนี้กลัวว่าเฮ้ยเราเนี้ยอาจจะไม่ใส่จริงนะสามารถจะเอาพระที่เราอันเนี้ยไปตรวจสอบได้เลยว่าจริงๆเนี่ยได้บรรจุแร่เงินยวงจริงๆลงไปด้วยการใช้เครื่องสแกนดูเลยว่าจริงๆมันบรรจุจริงๆนะเนี่ยซึ่งในราคาที่จะให้ถูกๆเนี่ยถ้าทำได้คือเรียกว่าอันนี้แค่ชนิดเดียวนะครับที่ใส่ชนิดเดียวที่ยกตัวอย่างที่ยกตัวอย่างจริงๆมีเป็นน่าจะเป็นร้อยหลายเป็นหลักร้อยชนิดหลักที่หนักๆที่เป็นธาตุกายสิทธิ์ทั้งนั้นเลยแต่วันนี้ทางรายการเนี่ยจะอธิบายว่ามวลสารแต่ละชนิดนะครับมีอิทธิคุณ
เป็นธาตุกายสิทธิ์ยังไงนะครับเพื่อเป็นตำนานให้คนรุ่นหลังได้ถ้าสร้างตามว่าคุณต้องสาวหาพวกนี้มาใส่ใช่ใช่เพราะว่ามันเป็นธาตุกายสิทธิ์ทีนี้พระเนี่ยใช่ไหมไม่งั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวปลอมเพราะเราสร้างกับมือแล้วเราใส่ไอ้พวกธาตุกายสิทธิ์ลงไปจริงๆ คุณก็สามารถจะเหมือนกับว่าได้ใช้ของที่ดีแต่ราคาไม่สูงซึ่งตอนแรกมันโดนต่อว่ามากบอกโอ้อาจารย์ขายเนี่ยมันแพงมากใครก็อยากแพงก็หมดนะได้ก็บอกแล้วไงมันแพงเราก็เข้าใจว่าหลายคนเนี่ยไม่เอื้อมไม่ถึงครับทีนี้เราจะทำไงอ่ะที่ว่าจะสามารถให้เขาเอื้อมถึงได้โดยที่เรายังใส่ของพวกนี้อยู่อ่ะก็พยายามคิดแล้วก็จะรวมไปถึงว่าถ้าของดีๆเหล่านี้ถ้าเราทำเนี่ยแล้วก็แจกจ่ายไปยังอะไรเจ้าหน้าที่หรืออะไรที่ต้องใช้เนี่ยนะมันก็น่าจะดีซึ่งกำลังคิดอยู่ว่าจะทำออกมาในรูปลักษณะได้ใช่คือราคาที่ชาวบ้านมีได้สามารถจะถึงได้ง่ายง่าย299อะไรเนี่ยจะให้เพราะปกติแล้วเนี่ยอาจารย์องค์นี้เท่าไหร่องค์นี้ 5,000 คือพระสมเด็จสร้างใหม่องค์ละ 5,000 นะครับนี่หมดนะครับหมดเพราะว่าเขาก็รู้อยู่แล้วมันใส่อะไรลงไปบ้างอ่ะครับใช่ไหมเขาก็รู้ว่าอะไรแต่ละอย่างที่ใส่มันแพงแต่ว่าพระสร้างใหม่เนี่ยองค์ละ 5,000 เลยนะครับขายได้ขายได้เพราะว่าในตัวเขาเหมือนกับว่าเราสมมติเราไปกินอาหารอะไรเนี่ยอาหารจานเนี้ยมันใส่อะไรลงไปแหละมันแพงอ่ะใช่ไหมข้าวผัดธรรมดาราคาเท่านี้พระสร้างใหม่ผมไม่น่าเชื่อนะครับไม่มีการโฆษณาไม่มีการอะไรองค์ละ 5,000 หมดเพราะว่าของดีทั้งนั้นน่ะที่ใส่ไปเนี่ยถ้าใครรู้ก็จะรู้ว่ามันเป็นของดีทีนี้หลายคนที่อยากจะได้แต่ว่าราคามันสูงคือทางช่องนี่จะทำประชาสัมพันธ์หรือไม่ถึงไม่ทำประมาณน่ะทำให้เพื่อที่จะให้รู้ว่ามวลสารแต่ละชนิดเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์มีความหมายใดๆคือไว้คนในหลังจากผมไม่อยู่กันแล้วเนี่ยอาจารย์ไม่อยู่แล้วเนี่ยถ้าจะสร้างตามจะได้เก็บมวลสารได้ถูกก็ได้พวกนี้จะได้เห็นว่าธาตุกายสิทธิ์ต่างๆพอมารวมกันอยู่ในองค์พระได้จากเม็ดหน้าทั่งมาได้จากเหล็กไหลมาพวกนี้พอเวลามารวมกันเนี่ยโอ้มันมีพลังมหาศาลนะแล้วก็น่าจะมีใครสักคนหนึ่งที่ทำเรื่องนี้เก็บฝากไว้ในแผ่นดินใช่ใช่แล้วก็ได้ใช้กันทั่วถึงไปเลยว่าเด็กเล็กหรือคนอะไรเนี่ยสามารถจะได้ใช้ได้ครับผมก็ทางช่องผมเนี่ยจะนอกจากจะทำให้รู้แล้วว่าเพื่ออธิบายเป็นวิทยาทานให้คนรุ่นหลังนะครับว่าอันนี้เขาเรียกว่าเหล็กไหลเงินยวงอันนี้เขาเรียกว่าไผ่ดำอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเพชรหน้าทั่งอีกอันนึงผมชอบเลยจะใส่นี่ด้วยครับน่าจะโดนใจคอหวยไม้แย่เดี๋ยวอีกคลิปถัดไปเราจะมาเล่าเรื่องไม้แย่แย่แล้วเอาต้นไม้แย่แย่เนี่ยใส่ไปด้วยใช่ก็บดใส่ลงไปไม้อย่างนี้เขาบอกว่าเอาไว้เล่นหวยก็ในเมื่อมันมีคุณภาพมีพุทธคุณเด่นทางด้านนี้เราก็นำมาผสมด้วยซึ่งจะได้อะไรเสริมทางด้านเรื่องโชคลาภให้คือการสร้างพระเนี่ยครับการเก็บมวลสารของคนยุคโบราณเนี่ยเขาจะเก็บมวลสารให้ครบมากที่สุดให้ดีมากที่สุดเพราะเขาไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเสกเจ๋งไหมคือตัวเองมีวิชาแต่ไม่มั่นใจว่าวิชาที่มีอยู่เจ๋งไหมวิชาเนี่ยมันก็ต้องมีพื้นฐานจากว่าวัตถุหรือว่าไอ้วัสดุที่มาทำเนี่ยมันต้องเป็นชั้นเยี่ยมด้วยครับไอ้พลังจิตที่ใส่ลงไปเนี่ยมันถึงจะสอดคล้องกันถ้าพลังจิตดีขนาดไหนก็ตามแต่ว่าไอ้มวลสารไม่ดีมันก็ไม่ได้ว่าเนียบนะคือเราจะสังเกตเห็นได้นะครับว่าวัตถุมงคลชนิดเดียวกันสร้างในเวลาเดียวกันรูปแบบเดียวกันขลังและศักดิ์สิทธิ์ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเขาบางทีเขาใช้ธาตุวัตถุธาตุที่ดีๆอ่ะใช่ไหมมันก็มีอนุภาพสูงรองรับพลังจิตเขาได้สูงเวลากำหนดจิตอธิษฐานจิตไปเนี่ยก็เหมือนเทปเนื้อดีกับเทปเนื้อไม่ดีอ่ะเทปเนื้อไม่ดีเนี่ยอัดไปวันสองวันก็เสียเลยหรือไม่ชัดแต่เทปที่มันเนื้อดีๆมันพร้อมจะรองรับเนี่ยพอเวลาอัดไปเนี่ยมันอยู่ได้เป็นร้อยๆปีแหละคือตามตำราการจัดสร้างพระสมเด็จนะครับในมวลสารสร้างพระสมเด็จมีของดีทั้งนั้นใช่ๆคือคนสร้างวัตถุมงคลในตั้งอดีตถึงวันนี้ครับจะเรียนแบบตำราการสร้างพระสมเด็จเพราะว่าถือว่าเป็นมวลสารที่สุดยอดนี่นะครับอาจารย์บูรพาแอดบูรพากำลังรวบรวมมวลสารอยู่ว่า
ท่านอาจารย์เก็บเรื่องมวลสารมากี่ปีแล้วโอ้ตั้งนานแล้ว50ปีไม่ถึงตอนนี้อายุเท่าไหร่ตอนนี้60กว่า30กว่าปี30กว่าปีเนี่ยก็มีเยอะแยะมีมากมาย30ปีนะครับดีจะได้เกิดประโยชน์จะได้ไปทำพระซะดีกว่าเก็บไว้เฉยๆใช่ไหมอ๋อมวลสารที่มีอยู่เนี่ยถ้าอาจารย์เอาไปทำพระจะดีกว่าก็ดีกว่าเพราะมันมีเช่นไปตีมีดอะไรเนี่ยพวกเหล็กพวกอะไรที่มีอยู่ไปทำก็ยังดีกว่าเก็บเป็นเศษๆเนี่ยไม่งั้นก็จะเป็นเศษๆตั้งอยู่ในบ้านเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้เป็นอะไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นเหล็กไหลอย่างหนึ่งเป็นเหล็กไหลจากหนึ่งนะใช่นี่ก็เป็นจากที่เขาอึมครึมก็จะเอามาใส่ก็ใส่เพราะว่ามันก็มีพวกเนี้ยเยอะแยะมากมายจะได้นำมาใส่ไอ้นี่ก็อย่างเงี้ยอยู่หลายอย่างก็หายากมากนะวางนี้หายากแต่วางอีเหล็กเขกใช่มันเยอะไปหมดคิดดูเลยเนี่ยอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกตกออกมาจากฟ้านะอุลกะมณีใช่นี่มีตัวผู้กับตัวเมียนี่ตัวเมียเฮ้ยคือที่ใช้ได้มันจะมี2อย่างก็คือตัวผู้กับตัวเมียอันนี้ตัวเมียนี่ตัวเมียตัวเมียจะออกลักษณะแป้นอย่างนี้ตัวเมียคือที่เราเห็นอยู่ในตลาดนะครับที่ท่าพระจันทร์ของแท้นะครับที่เป็นเม็ดๆเนี่ยตามภาษาคนเนี่ยเขาเรียกคดปลวกแต่จริงๆแล้วเป็นอุลกะมณีใช่มันโตมาจากฟ้าเนี่ยครับนี่ตัวเมียไว้เรียกของลงถ้าตัวผู้เนี่ยมันจะมีหัวแล้วก็ไปอย่างนี้ไอ้ที่เราเห็นอันนั้นที่เราเห็นตัวผู้ในภาคอีสานมีเยอะนะครับแต่ถ้ามีเจอพวกนี้ตัวเมียนี่ตัวเมียจะออกแว่นอย่างนี้ถ้าตัวผู้มันจะออกเป็นหัวแล้วก็มีท้ายตอนมันจะมาสองอย่างนี้เท่านั้นที่มาใช้ทางไสยศาสตร์ได้นอกนั้นจะเป็นเศษเอาไปแกะพระนอกนั้นมันจะตกมาเป็นเศษอ๋ออันนี้อุลกะมณีแต่ที่เราเห็นเนี่ยเราจะเจอในจอมปลวกเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นโคตรปลวกคือผมเคยไปทำคลิปมาหลายคลิปแล้วจริงๆแล้วเป็นอุลกะมณีคือเป็นธาตุที่มาจากนอกโลกผมเคยไปยิงมวลสารแล้วว่าในนี้มีอะไรเป็นธาตุที่ไม่ได้พบในโลกนะครับตัวนี้มันมาจากมันจะเป็นสเก็ตดาวมันสเก็ตดาวเขาเรียกว่าสเก็ตดาวสเก็ตดาวครับถ้าให้เจ๋งเนี่ยคุณต้องเลือกก้อนแป้นๆอย่างนี้นะครับนี่ตัวเมียเอาไว้ดึงตัวผู้ไม่ต้องดึงตัวผู้หรอกแล้วมันมีคุณสมบัติในการใช้ต่างการตัวเมียเนี่ยเราเคาะของลงพอเวลาเราทำใช้มีดนี่มาแล้วเราเคาะมันจะลงไปข้างในตัวเมียมันเคาะลงแล้วก็เวลาเราจำเป็นต้องเคาะของลงเราต้องเคาะลงตัวเมียเราถึงวันเพ็ญเดือน12ทีทำน้ำเพ็ญแรกแล้วก็ล้างพิษอันนี้ออกนี่นะครับเคาะลงอันนี้นะครับถ้าที่ใช้ดีกว่าอันที่เป็นกลมยาวๆที่เป็นยาวๆมันตัวผู้ตัวผู้ก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ไม่เวิร์กตัวผู้มันเคาะไม่ลงถ้าเคาะของลงเคาะตัวเมียตัวผู้ใช้อย่างอื่นตัวผู้ใช้ทำอะไรตัวผู้เนี่ยอาจารย์ไม่เก่งในการใช้นะแต่ว่าจริงๆมันใช้แบบสีวลึงมันใช้แบบสีวลึงปลัดขิกใช่ถูกต้องแต่เป็นของนอกโลกไงเป็นของธรรมชาติพกแทนปลัดขิกคือปลัดขิกมีหลายอย่างเป็นไม้เกิดขึ้นในเรียกว่าไอ้กระฝาไม้แดงครับเป็นอย่างนี้เลยที่มีอยู่ก็คือในโลกนี่มันมีเป็นปลัดหินนะปลัดหินก็เจออยู่2อย่างเจอในถ้ำมันจะว่ายเหมือนปลาดุกเลยอยู่ในถ้ำอีกอันจะเจอในแม่น้ำโขงจะเป็นลักษณะเป็นหินเลยนะก็มีไม้มีหินมีสะเก็ดดาวในธรรมชาตินะเป็นธรรมชาติเลยคุณเจอในธรรมชาติลักษณะเป็นเหมือนปลัดขิดพกแทนปลัดขิดได้เลยใช่มันคือในโลกนี้มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วในโลกนี้มันมีอย่างนั้นอยู่แล้วมันมีของมันอยู่แล้วมันมีของมันอยู่อันนี้ก็จะบทใส่ไปในองค์พระด้วยนะครับเอาให้ขังสุดๆแหละมีอยู่จำนวนหนึ่งก็คงใส่หมดอ่ะนี่ครับคือถ้าคนสะสมพวกนี้นะครับมีคนบอกว่าถ้าไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยก้อนเป็นหมื่นก็บางทีมก็หายากเหมือนกันนะครับเป็นแร่หายากนะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยเป็นอุลกะมณีสะเก็ดดาวหรือโคตรปลวกคดปลวกจริงๆคดปลวกมันเป็นคดปลวกจริงๆนะแต่ว่ามันลักษณะคล้ายกันคดปลวกนี่คดปลวกจริงๆคือปลวกเนี่ยมันจะมีในจอมปลวกเนี่ยมันจะมีคดปลวกจริงๆแต่ส่วนอันเนี้ยที่มันตกมาจากฟ้าเนี่ยมันมีลักษณะคล้ายคดปลวกแต่สิ่งที่แปลกอะในคดปลวกมันมีอยู่อย่างนึงถ้ามันมีฟ้าผ่าลงนะแปลกอย่างมันจะเจอขวานฟ้าในคดปลวกนี่เจอมาหลายทีละฝานฟ้าใช่คือลักษณะเหมือนฝานเลยนะครับใช่จริงๆแล้วคือฝานแต่ว่ามันจะอยู่ในคดปลวกถ้ามีฟ้าผ่าลงนะที่จอมปลวกที่จอมปลวกให้ไปขุดเลยนะครับคุณจะเจอฝานฟ้าใช่
คือจริงๆแล้วเนี่ยฝานฟ้าเนี่ยคือฝานโบราณใช่ที่ฝังอยู่นี่แต่ถ้าฟ้าผ่าตรงนั้นปุ๊บกลายเป็นฝานจะเจอนั่นก็จะเจอฝานฟ้าแต่ไม่ใหญ่นะจะเป็นประมาณใบประมาณเท่านี้ลักษณะเหมือนฝานอ่ะถึงตรงนั้นใบฝานเลยลักษณะเหมือนใบฝานอันนี้ผมเคยเจอใช่เขาว่าตัดลุงได้เขาว่านะเขาว่าตัดลุงได้แต่ผมเคยเจอตัวฝานฟ้าต้องไปขุดที่โคดปวกใช่ที่ฟ้าผ่าลงปั๊บเนี่ยมันอยู่ในนั้นมันแปลกในเรื่องอัศจรรย์มากนี่ขุดมาหลายแห่งแล้วเจอจริงๆฟ้าลงเปี้ยงเนี่ยจอมปลวกเนี่ยขุดไปเจอจริงเจอฝานฟ้าเจอไอ้ใบขวานเนี่ยก็คือใครว่าจะเป็นปรากฏการธรรมชาติก็โอเคแต่ปรากฏธรรมชาติมันมีสิ่งนี้ใช่มันบังเอิญมากอย่างโคดปลวกเหมือนกันโคดปลวกมีลักษณะคล้ายๆอย่างเนี้ยแต่จริงๆมันไม่ใช่สะเก็ดดาวมันเป็นอยู่ในรังโคดปลวกจริงโคดปลวกกับสะเก็ดดาวมีลักษณะเหมือนกันมากแต่สะเก็ดดาวเนี่ยมีจำนวนเยอะคนเลยขายเป็นโคดปลวกเพราะได้ราคาเพราะมันคล้ายๆกันคล้ายๆกันคล้ายกันแต่คนที่ดูแปลนหนึ่งจะรู้ว่าอันนี้เป็นโคดปลวกอันนี้เป็นสะเก็ดดาวครับที่ถ้าตาจันนะครับพวกนี้มีเยอะแต่เป็นสะเก็ดดาวจริงๆนะครับเป็นแหล่งที่เขาเก็บมาจากสถานที่ตกเยอะสุดที่ชัยภูมิสถานที่ดาวตะเกียบที่ชัยภูมิใกล้กับเขาอย่างหนึ่งมันจะลงเวลาอาจารย์ไปทำพิธีเนี่ยอาจารย์เอาผ้าขาวไปขึงนะในตำแหน่งที่แล้วก็เลือกมันวิ่งทะลุตรงผ้าลงมาเลยเวลาเราจะมาทำเสียดายเจออาจารย์ช้าไปอาจารย์ก็อายุเยอะแล้วครับปุ๊บเราจะไปเก็บสะเก็ดดาวกันเพื่อนผมทำเรื่องเก็บประหลอดไว้คุยทุกวันนี้เลยครับว่ามันเป็นคนถ่ายทำว่าเรื่องดักประหลอดนี่นะครับใช่อาจารย์นั่นน่ะดิวันนั้นมาหาฉันอยู่เขาทำเรื่องดักประหลอดไว้ผมอึ้งนะครับเขาถ่ายฉันเองเขาถ่ายละเอียดยิบเลยนะครับท่านนี้นะครับคือตำราแห่งการดักประหลอดตัดเหล็กไหลแล้วก็เร็วๆนี้นะครับเราจะอาจารย์เนี่ยจะเอามวลสารที่เก็บมากว่า30ตีเนี่ยเอาไปบดทำเป็นพระใช่เขาจะทำอันนี้ให้มันส่วนจะเป็นพระเลยส่วนจะเป็นพระพุทธลักษณะใดนั้นผมจะมาช่วยทำคลิปให้นะครับแล้วก็จะอธิบายให้ชัดเจนนะครับว่าอย่างนี้มีคุณยังไงเผื่อคนในวันข้างหน้าดูคลิปนี้โยจะได้ทำตามได้คือตอนนี้ผมพยายามบันทึกเรื่องราวของการเก็บสะเก็ดดาวเก็บมวลสารอาถรรพ์มวลสารศักดิ์สิทธิ์ของทุกที่ไว้นะครับวันหนึ่งผมไม่อยู่อาจารย์ก็ไม่อยู่จะได้อ่านได้ดูกันใช่และตอนนี้ที่หวังไว้คืออยากจะให้พระดีๆที่มีมวลสารตามที่ตั้งใจนะให้ได้มีใช้ทุกคนครับต้องการตรงเนี้ยที่ว่าคนเคยต่อว่าโอ้โหอาจารย์พระอาจารย์แพงเอื้อมไม่ถึงครับใช่มั้ยองค์ 5,000 เนี่ยตอนเนี้ยจะทําไงที่มันถึงมือได้ทุกคนน่ะใครอยากให้มีการจัดสร้างในเร็ววันแสดงความคิดเห็นไว้จะได้ลิงกําลังใจในการสร้างว่าควรสร้างในรูปแบบใดแต่อาจารย์ก็มีรูปแบบในใจไว้นะครับใช่จะได้สามารถใช้ได้ทั่วไปกว้างๆแบบเหมือนกับใช้ได้ทุกคนเลยครับที่ใครเขาก็เข้าถึงได้ของดีราคาถูกครับผมแค่นี้ครับสวัสดีครับ